เก่งลายพรางปลื้มหมึกย่างขายวันละแสนเมินคนติดแทนไม้ละ120ล้านยิ่งดราม่ายิ่งชอบเก่งลายพรางปลื้มหมึกย่างขายวันละแสนเมินคนติดแทนไม้ละ120ล้านยิ่งดราม่ายิ่งชอบตั้งเป้าขยายให้ได้ถึง10สาขาเพื่อครอบครัวลูกเมียวันที่14มีนาคม2566ข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่ร้านหมึกย่างลายพรางตลาดจัมโบ้คลอง3จังหวัดปทุมธานีเพื่อคุยกับนายปัญญายิ้มอำไพหรือเก่งลายพรางเปิดใจชีวิตหลังติดคุก12ปีสู่พ่อค้าหมึกย่างจนยอดขายพุ่งเก่งลายพรางเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ติดคุกมา12ปีคดีแรกปล้นทรัพย์พยายามฆ่าติดคุก8ปี9เดือนส่วนคดียาเสพติดติดคุก3ปี3เดือนซึ่งยาเสพติดที่ตำรวจค้นเจอในคุกไม่ใช่ยาของตัวเองด้วยแต่ยอมรับผิดแทนเพราะสงสารเพื่อนที่โดนโทษจำคุก30กว่าปีแล้วตอนออกมาจากคุกมารู้สึกแคว้งมากแต่โชคดีที่มีคนให้โอกาสยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือส่วนธุรกิจร้านหมึกย่างลายพรางเริ่มต้นมาจากก่อนหน้านี้พี่ชายขอใช้ชื่อไปเปิดร้านขายที่ตลาดหลวงปู่ทวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นพี่ชายก็มาชวนขายด้วยกันแต่ตนไม่ได้สนใจพอเริ่มมีแฟนคลับหลายคนมาชมว่าหมึกย่างอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากเลยทำให้อยากเปิดร้านขายเองด้วยเก่งลายพรางบอกอีกว่าพอไปร้านขายสาขาแรกของตัวเองที่ตลาดเรียบด่วนรามอินทราปรากฏว่าขายดีมากช่วงแรกขายวันละ900ไม้แต่ต้องเพิ่มเป็น 1,400 ไม้โดยขายได้วันละ100,000บาทเปิดร้านยังไม่ถึง1เดือนแต่ยอดขายเกิน1ล้านบาทไปแล้วตอนนี้มาเปิดสาขา2ที่ตลาดจัมโบ้คลอง3ปทุมธานีตั้งใจจะเปิดให้ได้10สาขาพอมาเปิดร้านหมึกย่างก็ยึดเป็นอาชีพหลักไปแล้วที่ยอมสู้ชีวิตทำงานเหนื่อยเพื่อครอบครัวทำทุกอย่างเพื่อสร้างให้กับลูกไม่อยากให้ลำบากดิ้นรนเหมือนตัวเองเก่งลายพรางบอกอีกว่าส่วนที่มีดราม่าขายแพงไม้ละ120บาทตนคิดทุกอย่างมาดีแล้วทั้งต้นทุนและวัตถุดิบแต่ละร้านราคาไม่เท่ากันความอร่อยก็ไม่เหมือนกันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็มาเหมาร้านให้กินฟรีก็เป็นเหมือนการทำบุญยิ่งเป็นดราม่าตนยิ่งชอบจะได้เป็นกระแสไม่ได้เครียดกับเรื่องพวกนี้เพราะชีวิตนี้โดนดราม่าในโซเชียลมา10กว่าปีแล้วน้อมรับคำติชมจะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ย้อนฟังนาราเครปกระเทยเคยพูดไว้ในรายการไหนเล่าสิของณัฐนิสามณีประสบการณ์หมุนเงินไม่ทันจนต้องทำวิธีนี้ชาวเน็ตจวกเละทำจนเป็นนิสัยเป็นดราม่าต่อเนื่องไม่พักสำหรับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนาราเครปกระเทยหรืออนิวัฒน์ประทุมถิ่นกับประเด็นกล่องสุ่มซึ่งเหล่าผู้ลงทุนได้รับความเสียหายนับล้านบาทแต่ไม่ได้รับเงินทุนคืนเมื่อทวงถามก็ถูกตอบกลับไล่ให้ไปฟ้องเอาเหยื่อเปิดใจดราม่ากล่องสุ่มนาราเครปกระเทยเสียหายครึ่งล้านโดนไล่ไปฟ้องเอานาราเครปกระเทยแจงไม่โกงเร่งทยอยใช้หนี้กล่องสุ่มทุกบาทยันมีความรับผิดชอบอินบ็อกซ์แตกเหยื่อพุ่งกว่า 2,000 กล่องสุ่มนาราเครปกระเทยคาดจุดจบเหมือน2บุฟเฟ่ดังล่าสุดก็มีเพจชื่อดังเพจหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพจากคลิปวิดีโอที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลก TikTok ซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปวิดีโอส่วนหนึ่งจากรายการไหนเล่า CF 0.4 แขกรับเชิญนาราเครปกระเทยเรื่องเล่าสารภาพกับแฟนว่าแม่เป็น HIV ภาพประกอบโดยเพจดังกล่าวได้เขียนแคปชั่นโพสต์ว่า
ไทยฟีด TikTok ไปเจอคลิปเก่าคลิปหนึ่งที่นาราเครปกระเทยพูดถึงวิธีการหาเงินสมัยก่อนของตนเวลาไปไลฟ์สดขายของเราก็เอาของไปขายพอมีคน CF เราก็ยังไม่ส่งเพราะเราต้องเอาของมาไลฟ์วันถัดไปและถ้ามีคน CF ของเราวันนั้นเราก็จะไปบอกคนก่อนหน้านี้ว่าส่งของไม่ได้และเดี๋ยวโอนเงินคืนให้คล้ายประมาณว่าเอาเงินเขามาหมุนแบบบ่อเสียดอกอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวนาราก็ได้เล่าชีวิตตนเองว่าตนเองนั้นอยากมีเงินมีทองมีรถมีของใช้เหมือนกับเพื่อนๆจึงตัดสินใจเล่นแชร์หลักหมื่นหลายๆวงเพื่อให้ได้เงินหลักแสนทำให้ต้องหาเงินมาหมุนเวียนเพื่อโปะค่าแชร์แต่ละวงเจ้าตัวเล่าในรายการว่าตนเองได้เข้าไปในกลุ่มขายเสื้อผ้าชื่อดังกลุ่มหนึ่งแล้วโพสต์ขายของในกลุ่มดังกล่าวเมื่อลูกค้ากด CF ซื้อสินค้าพร้อมทั้งโอนเงินเรียบร้อยตนจะนำเงินไปส่งค่าแชร์แต่ไม่ส่งของโดยบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะโกงแต่ตั้งใจจะนำสินค้าเหล่านี้ไปโชว์เพื่อไลฟ์สดขายอีกวันเมื่อลูกค้าวันถัดไปซื้อขายได้เงินก็จะนำเงินไปโอนคืนลูกค้ากลุ่มแรกและแจ้งว่าไม่สามารถส่งสินค้าได้เป็นการหมุนเงินซื้อเวลาเพื่อที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปจ่ายค่าแชร์ด้านชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์หนักมากต่างคอมเมนต์เหลี่ยมจัดศรีธนนชัยขอบคุณนาราที่มาแฉนาราให้ฟังมันเป็นสันดานและอีกหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เหมือนกันเรียกว่าเป็นดราม่าร้อนสุดๆในตอนนี้ซึ่งเรื่องราวจะไปจบที่ตรงไหนและบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันกสทช.กดดันกกท.ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมส์เขมรห้ามเจ้าใดผูกขาดจากกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2023กัมพูชาซึ่งเจ้าภาพตั้งค่าลิขสิทธิ์กับประเทศไทยสูงถึง 800,000 เหรียญสหรัฐโดยกระแสของประชาชนมองว่าแพงเกินไปและไม่เห็นด้วยกับการที่ไทยจะต้องจ่ายเงินซื้อแพงขนาดนี้ล่าสุดเว็บไซต์ mcord.net รายงานว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสำนักงานกสทช.ซึ่งกกท.ได้เคยทำหนังสือปรึกษากรณีนี้ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการชมการถ่ายทอดการแข่งขันอยู่ในกฎการรับชมทั่วถึงเท่าเทียมหรือ must have แม้ว่าจะไม่ได้มีความเห็นของบอร์ดกสทช.อย่างเป็นทางการแต่ได้มีคำตอบคณะทำงานระดับเจ้าหน้าที่ของกสทช.แจ้งกับกกท.ไปว่าการถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมส์2023อยู่ในกฎ must have คนไทยควรจะได้รับชมการแข่งขันไม่ว่ากกท.จะให้เอกชนรายได้เข้ามาสนับสนุนในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการถ่ายทอดเอกชนรายที่สนับสนุนจะไม่สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันเพียงรายเดียวหรือเอ็กซ์คลูซีฟเหมือนเช่นกรณีที่เคยเกิดขึ้นในการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ผ่านมาจะต้องให้สิทธิกับผู้ประกอบการสถานีโทรทัศน์และแพลตฟอร์มอื่นตามกฎ must haveทั้งนี้มีรายงานด้วยว่ากกท.ไม่ได้ขอการสนับสนุนงบประมาณในการสนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดการแข่งขันซีเกมจากกสทช.ดังนั้นไม่ว่ากกท.จะได้ข้อสรุปในค่าธรรมเนียมถ่ายทอดอัตราเท่าใดกกท.และคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะต้องหาผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมถ่ายทอดเอง